ายกินสายเที่ยวเตรียมเฮกันได้เลยนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดนี้ค่ะมีการอนุมัติโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส5เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วก็จะเริ่มลงทะเบียนนะคะกุมภาพันธ์2566นี้ค่ะโดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5จะเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปจนถึงกันยายน2566วงเงิน2016ล้านบาทให้สิทธิ์ 560,000 สิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องและจะมีคูปองอีก600บาทโดยไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินคาดว่าจะมีคนใช้สิทธิ์ทั้งหมด 112,000 คนและจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนลงในระบบเศรษฐกิจ 12,539 ล้านบาทสำหรับหลักเกณฑ์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5มีดังนี้ค่ะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.raotheodoykan.com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันทั้งนี้ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์จำนวน50สำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์แล้วสามารถกดให้ความยินยอมในระบบได้เลยโดย5สิทธิ์ดังกล่าวไม่นับรวมสิทธิ์ที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4วิธีสมัครเราเที่ยวด้วยกันเฟส5มีดังนี้ค่ะลงทะเบียนเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันโดยเบอร์ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันดาวน์โหลดและติดตั้งและยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นแอปหลักในการใช้จ่ายจองห้องพักกับโรงแรมพร้อมชำระเงินส่วนประชาชน 60% ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับทางเจ้าหน้าที่โรงแรมได้รับไวเชอร์สำหรับเช็คอินโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติและชำระเงินเต็มจำนวนกรณีเดินทางโดยเครื่องบินเช็คอินเข้าพักตามวันที่กำหนดในระหว่างเข้าพักจะได้รับคูปองอาหารท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับค่าใช้จ่ายในร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเช็คเอาท์เข้าเว็บไซต์ www.raotheodoykan.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบินได้รับเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขซึ่งจะมีหมายเหตุกรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เมื่อเช็คเอาท์แล้วเท่านั้นส่วนวิธีการลงทะเบียนและก็รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส5ง่ายๆเลยค่ะมีแค่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ www.raotheodoykan.com อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการกรอกข้อมูลและยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับรอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วันหลังจากยืนยันการลงทะเบียนไปแล้วดาวน์โหลดติดตั้งและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ที่ไม่เคยมี GWareFเพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการและล่าสุดททได้สรุปรายละเอียดโครงการไว้เบื้องต้นหลังจากกลับไปปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ลดลงโดยปรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ให้อยู่ภายใต้วงเงิน 2,016 ล้านบาทกำหนดจำนวนสิทธิ์การจองที่พักไว้ 560,000 สิทธิ์ต่อห้องต่อคืนซึ่งจำกัดให้สิทธิ์จองได้สูงสุดคนละ5สิทธิ์และได้คูปอง e-voucher 600บาทต่อ1สิทธิ์และไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องของตั๋วเครื่องบินด้วยส่วนงบอีกก้อนหนึ่งนะคะก็คือการกระตุ้นการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกรอบวงเงิน 1,984 ล้านบาท4เรื่องหลักด้วยกันก็คือ 1. กระตุ้นการท่องเที่ยวต่างประเทศ 2. กระตุ้นไทยเที่ยวไทย3. ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ 4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะ